กันต่อกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยขณะนี้นะคะยอดตัวเลขของผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตในแต่ละพื้นที่นั้นก็ยังคงไม่หยุดนิ่งค่ะทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการป้องกันในทุกระดับอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะยับยั้งโรคนี้นะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูตัวอย่างการป้องกันแล้วก็การคัดกรองในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะของจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้ประเทศไทยตั้งแต่กรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลนะคะแล้วก็ในอีกหลายๆพื้นที่นั้นได้ปิดพื้นที่ลงเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะในพื้นที่ของชุมชนนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการคัดกรองผู้ที่เข้าออกในพื้นที่ของชุมชนอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดค่ะผลกระทบจากการปิดสถานประกอบการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ผู้คนเลือกเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองอย่างเช่นที่บ้านวังดินดำหมู่ที่4ตำบลสารลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีมาตรการเข้มข้นในการกักตัวผู้กลับมาพักอาศัยในภูมิลำเนารวมถึงมาตรการคัดกรองผู้ที่เข้าออกชุมชนอย่างเคร่งครัดนายมณีป้องเท้าผู้ใหญ่บ้านวังดินดำเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าบ้านวังดินดำเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่ในช่วงของวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการหมู่บ้านวังดินดำจึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสาลาลายและสาธารณสุขประจำตำบลดำเนินการกักตัวผู้ที่กลับมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนจำนวน4รายเป็นเวลา14วันพร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองแก่ผู้ที่กลับมาอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาทั้ง4รายรวมถึงแนะนำวิธีการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออสม.อย่างถูกต้องและถูกวิธีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่บ้านเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19จึงต้องมีการตรวจร่างกายวัดไข้วัดความดันให้กับผู้สูงอายุในชุมชนสัปดาห์ละ1ครั้งถือเป็นมาตรการเข้มข้นในการป้องกันโรคโควิด-19 ของหมู่บ้านในการตั้งจุดสกัดคัดกรองผู้ที่ผ่านเข้าออกในหมู่บ้านนะครับคัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้าออกโดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกายมีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันดูแลนะครับร่างกายให้อยู่ในอุณหภูมิที่ไม่สูงนะครับคือแจกหน้ากากนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการล้างมือนะครับทำความสะอาดมือไม่สัมผัสบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยงที่ต่างจังหวัดหรือปริมณฑลทุกวันนะครับก็จะมีการไปเอ็กซเรย์ยิงอุณหภูมิตรวจร่างกายเขานะครับว่ามีอาการผิดปกติไหมหลังจากที่เดินทางมาแล้วกักตัวเป็นเวลา 3-4 วันมีอาการผิดปกติไหมมีไข้ไหมนะครับก็แนะนำให้ถูกวิธีแล้วก็ไม่ให้พบปะกับผู้คนนะครับเพื่อป้องกันบุตรหลานและคนในครอบครัวนะครับไม่ให้ติดเชื้อนะครับค่ะในการเตรียมความพร้อมของอนามัยสารละลายนะคะเราก็ได้มีการอบรมให้ความรู้อสม.ก่อนในเรื่องของการป้องกันโรคโคโรนานะคะก็คือให้ความรู้อสม.วิธีการดูแลตัวเองแล้วก็วิธีการล้างมือ7ขั้นตอนค่ะเสร็จแล้วเนี่ยอสม.ก็จะมีบทบาทในการนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยค่ะมาเผยแผ่สู่ชุมชนให้ประชาชนเนี่ยป้องกันดูแลสุขภาพของตนเองโดยมีหมออนามัยนะคะลงมาควบคุมการให้ความรู้เบื้องต้นด้วยค่ะนอกจากนี้คณะกรรมการหมู่บ้านยังได้มีมติปิดทางเข้าออกหมู่บ้านจากเดิมสามารถเข้าออกได้2เส้นทางให้เหลือเพียงเส้นทางเดียวและตั้งจุดสกัดเพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกหมู่บ้านด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ทางเทศบาลตำบลสาลาลายได้ผลิตมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้มีไว้ใช้ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างทั่วถึงและจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายคนในหมู่บ้านแห่งนี้จึงเชื่อมั่นว่าวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้บ้านวังดินดำจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมคะเราจะสามารถยับยั้งโรคโควิด-19 ได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวละค่ะถ้าคนไทยทุกคนนะคะร่วมกันที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนะคะรวมถึงอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมอยู่บ้านช่วยหมอช่วยชาติโควิดนี้เราต้องรอดไปด้วยกันค่ะรณชัยมีท้วมถ่ายภาพสศิพิมลคำสุขดีรายงาน